โอเคทุกคนสวัสดีครับผมบัณฑิตอินทรังสีนะครับวันนี้จะมาให้ความรู้กันแบบเร็วๆหน่อยนะครับเพราะว่าคนสมัยนี้ไม่มีเวลานะครับเอาไปเลยวิธีที่จะทำงานน้อยได้ผลมากนะครับอย่าเป็นคนประเภทที่ว่าฉันต้องทำงานหนักๆนะครับอย่าไปเชื่อคำพูดประเภทนั้นนะครับในโลกนี้เนี่ยถ้าเราเชื่อว่าต้องทำงานหนักคือส่วนใหญ่โรงเรียนจะสอนมาแบบนี้โรงเรียนที่เราถูกปลูกฝังล้างสมองใส่หัวมาตั้งแต่เด็กคือคุณต้องทำงานหนักๆไอ้คนที่ไม่ทำงานหนักคือคนขี้เกียจไอ้คนที่มันจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกเลยว่าคนที่มันขี้เกียจคือคนที่ประมาณสั่งงานคนอื่นคนที่กลายมาเป็นออนเทรเนอร์แบบผมเนี่ยเป็นคอนดักเตอร์อย่างเงี้ยคนที่แบบว่าจะทำงานให้น้อยแต่ได้ผลมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่สำเร็จสูงนะครับอย่าไปเชื่อที่โรงเรียนใส่หัวล้างสมองคุณมาคุณจะต้องคิดแบบentrepreneur หรือเจ้าของธุรกิจหรือคิดแบบผู้นำนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาให้นอกจากผมแล้วเนี่ยเมื่อกี้ให้เก็บเคล็ดลับไปแล้วนะครับที่ว่าอย่าเชื่อในครั้งแรกนะครับเรื่องของอะไรที่คนอื่นยัดใส่หัวเรามานะครับเรื่องของความเชื่อผิดๆเรื่องของการทำงานเยอะๆนะครับนั่นเป็นข้อเคล็ดลับที่สำคัญมากแต่ที่จะมาให้คำเสริมนะครับก็คือเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งในสัมมนานะครับตอนนี้ก็เป็นทำเพจอะไรก็รุ่งเรืองนะครับชื่ออบขวัญนะครับอบขวัญเป็นโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพิร์ทเดี๋ยวเชิญเธอเข้ามาเลยดีกว่าสวัสดีค่ะอบขวัญโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพิร์ทนะคะก็ได้แนวคิดอย่างหนึ่งนะคะก็คือการขยายตัวแล้วก็ทำยังไงนะคะถึงจะสำเร็จแบบสบายๆรวยเร็วๆนะคะในช่วงเวลาหลังจากจบคลาสของอาจารย์แล้วก็ได้ขยายตัวแล้วก็มีโอกาสได้เป็นโปรดิวเซอร์ร่วมกับพี่ลุงนะคะในอันนี้ก็ได้นิดนึงนะคะในชุดนี้ก็สร้างผู้นำสร้างผู้นำเราก็ได้เห็นว่าโหทำไมถึงเหนื่อยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ก๊อปปี้ตัวเราเองเรายึดตำแหน่งเท่าแก่มาเป็นตัวเราเองจริงๆเราควรเป็น CEO นะเพราะว่าตอนนั้นทำไมเราถึงเหนื่อยทำงานทั้งแพ็คของทั้งโอ้โหเหนื่อยมากนะคะแต่พอได้เป็นโปรดิวเซอร์นะคะแล้วได้ฟังตั้งแต่ยังไม่ตัดกลับไปแค่อาทิตย์เดียวแล้วก็โคลนนิ่งก็คือไม่ปล่อยเลยปล่อยงานแล้วก็ดูแลนะคะคือสร้างผู้นำปล่อยให้คนที่ทำงานร่วมกับเราเนี่ยทำงานกับเราแล้วก็ขยายตัวตอนนี้มีธุรกิจ2 อย่างก็คือธุรกิจการสอนนะคะแล้วก็ธุรกิจการตลาดคือทำขายของออนไลน์นะคะแล้วก็เป็นเอเจนซี่ทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้ทำอะไรเลยคือมาจากการสร้างผู้นำคอยดูแลคอยเทรนคนแล้วทุกคนแฮปปี้หมดทุกคนที่อยู่ร่วมงานว่าจะเป็นทีมงานกับอะไรแบบคือทุกคนแฮปปี้ที่ได้โชว์อัพตัวเองทุกคนมีความสุขหมดเลยแบบคือมันแฮปปี้มากแล้วบอกเลยว่าวิธีนี้ทำให้เรารวยเร็วมากๆแล้วก็สบายด้วยแล้วก็อยากจะทำอะไรเนี่ยคือเป็นเจ้าแม่โปรเจกต์นะแต่เป็นคนที่มีไอเดียในการทำธุรกิจมีไอเดียในความคิดเยอะมากแต่มันไม่ไปไม่มาสักทีมันไม่ไปไม่มาเพราะว่าเรายึดว่าเป็นของเราเราต้องทำงานหนักมันถึงจะสำเร็จนะคะแต่พอได้ฟังซีดีชุดนี้ชื่อว่าสร้างผู้นำสำเร็จธุรกิจชุดนี้เนี่ยเกี่ยวกับเกินถ้าคุณมีธุรกิจคุณอยากจะสร้างผู้นำคุณอยากจะก๊อปปี้ตัวคุณเองคุณอยากจะโคลนตัวคุณเองคุณอยากจะทำงานน้อยลงคุณต้องฟังชุดนี้แล้วชุดนี้เนี่ยคือไฮไลท์ก็คือว่าถ้าสำหรับคนที่ธุรกิจด้วยและเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งด้วยนะครับทักษะเดียวกันก็หรือว่าสกิลเดียวกันนะครับก็คือต้องสร้างผู้นำสร้างทีมใช่ไหมคนที่ทำเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งหรือ MLM เนี่ยโอเคอาจจะพูดตรงๆเลยว่าอาจจะมีคนก็อาจจะมีความกลัวเรื่องของใครพูดถึงขายตรงปั๊บคนอาจจะกลัวนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นระบบอย่างหนึ่งนะครับมันไม่ได้มีมันก็แค่เราต้องเลือกบริษัทที่ดีๆเท่านั้นเองที่ทำงานในระบบของการขายตรงที่ดีๆก็มีนะครับแต่ว่าถ้าคุณเข้าใจ mindset ของการทำเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเนี่ยชุดนี้ดีมากเลยชุดสร้างผู้นำสำเร็จธุรกิจนะครับชุดนี้ออกขวัญก็ออกขวัญได้มาเรียนกับผมตอนแรกก็พูดง่ายคือคำเงินก็สุดท้ายมาเลยเขาบอกเขาถูกหวยมาด้วยถูกหวยก็มาเรียนกับผมนะครับคำเงินตอนนั้นข้อ 30,000 ข้อ Speak and Grow Rich นะครับแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนชีวิตไปเรียบร้อยแล้วเกือบ 30,000 นี่ก็คือกับฟรีบวกกำไรเลยใช่ไหมใช่สวยขึ้นแบบทวีคูณรวยขึ้นทวีคูณแบบอ๋อคือค่าเรียนเรื่องเล็กอะตอนนี้แบบว่าตอนที่มาเรียนผมแรกๆนี่คือว่าน้ำตาเล็ดอะน้ำตาเล็ดคือแบบตอนนั้นชีวิตแบบว่าอะไรนะร้องไห้หนักมากแต่ตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นรวยตอนนี้กลายแบบว่ามี
ตอนนี้ก็เพจก็ไปเยี่ยมเธอได้นะครับออกขวัญโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพิร์ทนะครับสุดท้ายนี้ก็เราให้ความให้เคล็ดลับแค่นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าคุณสามารถทำงานน้อยๆแต่ว่าได้ผลเยอะๆได้นะครับแบบเราสองคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ